พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ยกการทำงานของคสช.ที่สามารถแก้ปัญหาที่สะสมมานานได้หลายเรื่องทั้งเรื่องความสงบเรียบร้อยแก้ปัญหาชาวนาการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคืนโฉนดให้ชาวบ้านและหนี้นอกระบบรวมไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์แต่ต้องดำเนินการต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลในชุดต่อไปนายกรัฐมนตรีนะครับยังปฏิเสธการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองและเชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันพร้อมขอให้นักการเมืองคำนึงถึงบ้านเมืองอย่ามุ่งเอาชนะอย่างเดียวหรือต่อรองในเรื่องของตำแหน่งและบอกเป็นไปไม่ได้นะครับที่นายธนินทร์ เจรวนนท์นะครับอดีตผู้บริหารบริษัท CPO จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับไปฟังเสียงท่านนายกในเรื่องนี้กันครับผมก็หวังแต่รัฐบาลใหม่เนี่ยเขาจะทำต่อเนื่องไปนะอะไรที่มันดีก็ทำต่ออะไรที่มันไม่ดีก็แก้ไขมันก็แค่นั้นแหละนั้นการเมืองมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่มุ่งชนะค้าคานกันแล้วก็ตำแหน่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่ขายของนะทุกคนมองเหมือนกันเป็นขายของเหมือนแล้วแต่ละพอปอกอย่างนี้ไปพูดไปมากๆเข้าเอ๊ะเขาจะเชื่อมันรัฐบาลเราเหรอใช่ไหมกลายเป็นต่อรองอะไรกันเยอะแยะหมดเขาผมว่าเขาคุยกันรู้เรื่องนะเนาะก็เอาก็มันก็เลยมีคนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีเสนอตัวแล้วก็หาคนนายกอ้าวแต่ทั้งหมดก็ต้องพักก็ต้องคุยกันมาพักร่วมรัฐบาลต้องคุยไปก่อนสิไม่ใช่จะใครจะไปจัดแจงได้ทั้งหมดเราไม่ได้หรอกไม่จริงหรอกคุยกันว่าเอ๊ะเป็นยังไงสถานการณ์ทางการเมืองเป็นยังไงนะอะไรที่เราควรจะต้องทำให้เขาทำต่อบ้างสุดแล้วแต่นะรัฐบาลใหม่ก็เข้ามาแล้วกันเข้าไปไหนหาที่ไหนจะตั้งรัฐบาลกับท่านอะไรเงี้ยครับโอ้ยไม่มีแล้วทำไมมันมีข่าวออกมาเรื่อยๆเอาก็ไปถามให้คนให้ข่าวดิจะมาถามอะไรเราอะมองว่าเป็นการปล่อยข่าวมาเพื่อหวังผลอะไรยังไงไหมครับไม่รู้ต้องไปถามคนให้ข่าวนะไปถามคนให้ข่าวถามเราจะไปรู้เรื่องแหละไม่รู้สิก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เขานั่นก็เป็นเสียงของพลเอกประวิตรนะครับที่ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะครับที่ในเรื่องของนายกรัฐมนตรีต้องการให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งโดยบอกนะครับว่ายังไม่ได้พูดคุยกันและเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตครับ